อ่ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะทุกคนคะกลับมาต่อกับ Winter Rescue ค่ะเราไปทำวิจัยกันต่อดีกว่าใช่เลยเราจะวิจัยเรื่องเหล็กค่ะเหล็กนั่นเองพยายามที่จะทำความเข้าใจเหล็กว่าเขาทำงานอะไรยังไงใช่ไหมเขาบอกว่าใส่เหล็กลงไปในนี้กดชิปเพื่อใส่ติดขัดกับหลังคาไม่ใช่แปลว่าต้องใส่ฐานก่อนเอ๊ะตกลงจำไม่ได้แล้วดูก่อนค่ะอันนี้อะไรก็ฐานกับเหล็กเหล็กกับฐานคือตอนใส่นี่แหละค่ะเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าใส่ยากอยู่นะเฮ้ยขัดใจจริงๆแบบนี้ได้ไหมอ่ะวางค่ะนี่ทางขึ้นล้วนๆเลยจะได้หมดปัญหาไม่เอ้ยนี่ใส่ได้อันนี้ก็ใส่ต่อไม่ได้ก็แปลว่าต้องใส่ฐานเนาะใส่ต่อไม่ได้ต้องใส่ฐานโอ้มันบังคับสิอัตราส่วนเท่าๆกันค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเรามีเหล็กกับฟินแปลว่ามิวจะมีฟินแอนด์สตีลครับสิคะเอ้ยไฟแจ็คโอ้ยแค่มีไฟแจ็คเราก็รู้สึกดีใจโอ้ยไม่ต้องเอาไม้มาขัดกันให้เกิดสะเก็ดไฟแล้วค่ะง้อเอาไปเลยแล้วก็โอ้เวลาที่เราเผาธรรมดานี่ค่ะตรงนี้มันจะไม่มีขีดขึ้นเลยเนาะสูบลมสิโอ้สูบลมขึ้นแดงค่ะแปลว่ายังไงก็ต้องสูบลมสินะได้สูบลมเข้าไปค่ะสูบลมหนึ่งทีอยู่ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวมิวจะรอดูค่ะต้องสูบลมกี่ทีนะตราบใดที่นี่ค่ะเราจะมองตรงนี้เป็นหลักเลยว่าถ้าเขายังไม่ดับเราก็ไม่สูบต่ออย่าบอกนะว่าแค่สูบแค่ที2ทีก็ได้แล้วหรือไม่ก็ทีเดียวก็ได้เลยโอ๊ยดับแล้วอ๋อแปลว่ามีดับด้วยค่ะโอ้หรือไงก็สูบไปเรื่อยๆอัดลมเข้าไปจนกว่าไฟจะดับค่ะเอ้ยดับแล้ว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 มาเลยมาเลยนี่ขุดค่ะเขาบอกว่าอาจจะต้องขุดหลายทีหน่อยนะเราต้องขุดค่ะจนกว่าจะได้โอ้ยหลายทีเหลือเกินเอ้ยเราก็ได้เหล็กมาแล้วยอดเยี่ยมเหล็กต้องกดชิปวางจากนั้นก็ใส่เหล็กใส่ได้แค่นี้ค่ะใส่ทานใส่เหล็กต่อได้ไหมไม่ได้ต้องใส่ทานใส่ทานใส่เหล็กต่อโอ้อัตราส่วนเท่ากันเป๊ะเลยค่ะแบบนี้จุดต่อเลยสูบอัดลมเข้าไปในความร้อนสูงๆได้แล้วค่ะเคาะเข้าไปเอ้ยเหล็กยอดเยี่ยมทุกคนคะแล้วเราก็มานั่งปวดหัวกันต่อเถอะอย่างแรกการวิจัยค่ะมิวเลงไว้แล้วว่าสำคัญที่สุดนี่เลยโต๊ะกราฟนั่นเองมีเหล็กหนึ่งก้อนในการเริ่มทำวิจัยเรามีค่ะกดเลยบูชาเหล็กไปหนึ่งก้อนจากนั้นเขาบอกว่าให้ไปทำพอซอลค่ะแล้วส่งทรีทวูดแพร้งจำนวน4พอซอลตอนนี้มิวใส่ไปแล้วแผ่นเขียนค่ะแล้วก็ดินสอที่ทำจากฐานแล้วก็จับคู่ค่ะจับคู่การจับคู่นั้นไม่ยากก็คือจับคู่ไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้จะไปจับคู่นี้ไม่ได้ล่ะเราพร้อมไหมให้จับคู่แล้วนี่งั้นจับคู่เจ้านี้ก่อนค่ะเฮ้ยกดไม่ลงเมาส์น่าจะมีปัญหาค่ะเดี๋ยวอันนี้ก่อนจับคู่ค่ะจับคู่ชึบ2เหลืออยู่2โอเคเมื่อกี้เราจับคู่แบบแผ่นอะไรเอ่ยเนาะมันจะต้องเป็นเครื่องหมายแบบนี้ค่ะคู่กันอะไรเอ่ยกับอะไรเอ่ยไม่ได้นะขอดูก่อนอันนี้ชึบชึบโอเคได้โอเคใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยประมาณนี้แหละค่ะนี่วิจัยให้สำเร็จกดไปเรื่อยๆจับคู่กันแล้วกันแล้วก็เกียร์ใช่คู่กันโอ้โหทำไมเริ่มดูชำนาญขึ้นโอเคแล้วก็วิจัยเทียร์3ค่ะวิจัยเทียร์4
complete 50%โอ้ยกว่าจะเล่นวอตซ์เสร็จปากกาเกือบหมดคือถ้าปากกาหมดนี่คือจบเลยนะคะเขาจะแคนเซิลทันทีเลยโอ้โห 50% โอเคแล้วก็ทริดวูดค่ะไม้ผ่านการเคลือบเขาต้องการ4เรามี8เฮ้ยเอาเลยใส่เข้าไปเรียนรู้วิจัยเรียบร้อยนี่วิธีคราฟโต๊ะคราฟมาแล้วนะจึ๊บจึ๊บขึ้นแล้วค่ะโต๊ะคราฟยอดเยี่ยมนี่ขวานเคาะเลยโอ้ในที่สุดมิวก็ได้โต๊ะคราฟมาแล้วนะของหายากน้ำจะน้ำตาจะไหลรินโต๊ะคราฟนี้อ่ะยากมากอ่ะกว่าจะได้โต๊ะคราฟมาถ้าเราได้โต๊ะคราฟมาแปลว่าเราก็คราฟอะไรก็ได้สินะใช่ไหมว้าเงี้ยโอ้ยคราฟได้นี่นาอุปกรณ์เลยก้าง้อยอดเยี่ยมหุ้ยดีใจอ่ะของดีทุกคนคะในบทนี้มีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจค่ะทำให้อุปกรณ์ของเราคมมากขึ้นก็คือการอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองเขาบอกว่ารีเสิร์ชได้เลยสิ่งที่เราต้องทำคือไปเล่นพอซ้อยชนะให้ผ่านค่ะโอเคมิวกดรีเสิร์ชไปแล้วเล่นพอซ้อยให้ผ่านคิดว่ามันง่ายเหรอมันไม่ง่ายเลยหมุนคนทำเอาล่ะแล้วก็ปากกาใช่ไหมคะผ่านนี่ปากกามาพร้อมแล้วเราต้องเปลี่ยนปากกาหน่อยค่ะปากกามันจะพังละใส่ซ้อนได้ไหมปากกาไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้เขาบอกว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกมึนๆแล้วค่ะควรที่จะพักผ่อนอย่าบอกนะรีเสิร์ชได้วันละครั้งนอนเถอะหรือมันเป็นกลางคืนเหรอคะโอ้ไม่รู้แต่ก่อนก็รีเสิร์ชตอนไหนก็ได้นี่นอนแล้วนะตื่นแล้วนะเขาไม่ให้รีเสิร์ชทำไมเขาไม่ให้เรารีเสิร์ชรีเสิร์ชติดกันไม่ได้เหรอโอ้รีเสิร์ชแบบใช้สมองติดกันไม่ได้เหรอคะมีครูดาวเหรอทุกคนคะเขาบอกว่าเนื่องจากคุณใช้งานสมองไปเยอะตอนนี้ร่างกายกำลังเสื่อมซึมโอ้ก็เลยไม่สามารถไอ้นี่ได้ค่ะเรียนรู้ได้เขาบอกว่าอย่างแรกเลยก็ง่ายๆไปกินน้ำมันตับปลาซะแนะนำให้กินปลาคอสค่ะหรือไม่ก็กินอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับน้ำมันค่ะน้ำมันอันนี้ไขมันอย่างเดียวนะต้องถ้าเป็นน้ำมันอันนี้ไงเดี๋ยวจำนิ้วจำได้ค่ะอะไรสักอย่างนี่แหละที่เกี่ยวกับถั่วนี่อันนี้เพิ่มน้ำมันได้ค่ะโอ้แต่ว่าอิ่มอยู่แปลว่าค่าน้ำมันเราต่ำใช่ไหมโอ้ต่ำมากเลยค่ะเนี่ย 30% ค่ะเขาแนะนำให้กินปลาคอสปลาคอสจะช่วยเพิ่มได้ดาเมจอิเล็กทริกมอเตอร์ค่ะอ่ะเขาบอกว่าเอานี้มาใส่ไปอย่างน้อยเราน่าจะเพิ่มกระตือรือร้นขึ้นอ่านั่นไงรีเซ็ตทันทีเลยโอ้ตอนนี้ค่ะแรงบันดาลใจเราเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะศึกษาหาความรู้ต่อแล้วจัดไปโอชีวิตอันนี้มันตัวยากเลยนะคะโอเคอยากแล้วไงจัดต่อค่ะไปเรื่อยๆเลยรีเสิร์ชเลเวล1รีเสิร์ชเลเวล2จับคู่กันต่อแล้วก็รีเสิร์ชเลเวล3จับคู่เกียร์จับคู่ปึ๊บรีเสิร์ชแล้วก็เอ้ย yes สุดยอดก็ได้แล้วปากกาไม่หมดด้วยอ๋อเขาบอกว่าต้องใช้แฮมเมอร์ในมอดเขาค่ะแฮมเมอร์ในมอดเขานั้นไม่ยากปึ๊บนี่แล้ววางหินค่ะอะไรก็ได้ลงไปได้แล้วแฮมเมอร์ค่ะข้อหน้าโง่สุดยอดเอออันนี้เหรอนี่คืออะไรข้อมูลแมทเทอเรียลเหรอคะโง่พระคัมภีร์ในรูปกลมๆสินะข้อมูลของค่ะที่เราสามารถทำได้นั่นเองแต่สุดยอดเลยสุดยอดแต่ใดๆก็ตามยิบเอาออกก่อนวางใหม่ค่ะกลายเป็นโต๊ะคราฟเออเอาล่ะสิ่งที่มิวต้องการตอนนี้ค่ะมิวขาดแคลนไม้มิวจะขวานไงล่ะใช่แล้วก็จึ๊บนัวจำได้นะเรามีนี่ไงเอมเมอรัลด์1เม็ดค่ะวิธีการอัปเกรดจำได้ง่ายๆใส่เข้าไปค่ะแล้วก็อยากจะอัปเกรดอะไรก็นั่นแหละก็ใส่ไปเราจะเป็นหัวขวานค่ะ
หัวขวานใส่ไอเทมอะไรได้บ้างใส่ได้หลายอย่างเลยเห็นว่าข้อมูลมาข้อมูลบอกแล้วนะแต่ปกติมันต้องใส่เป็นเอมเมอรัลด์ไม่ใช่เหรออ่ะคราฟไม่ได้ทำไมถึงคราฟไม่ได้โอ้ใช้สองก้อนเรามีเอมเมอรัลด์แค่หนึ่งชีวิตอ่ะก็ใช้สองค่ะเราก็มีแค่หนึ่งโอ้โหไม่ได้ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยน่าเสียดายอยากได้อ่ะมีสิ่งหนึ่งที่มิวอยากลองค่ะในเมื่อเราได้ขานเราได้ขานมิวได้ขวานเหล็กมาแล้วแต่นี่คือต้นไม้ค่ะที่เราไม่สามารถตัดได้ใช่เป็นต้นไม้ที่เราตัดด้วยขวานนี้ไม่ได้ค่ะมันไม่โค่นทั้งต้นเงียบเงียบเงียบเอ้ยเราจะมาดูขวานเหล็กอะตัดได้ยังบุเซนเหมือนไม่ไปเลยอะตอนนั้นก็บุเซนไม่ไปแบบนี้ค่ะก็ตัดไม่โค่นทั้งต้นนะต้นไม้นี้หรือว่าจะเป็นต้นไม้พิเศษก็อาจจะเป็นไปได้แต่กดชิปได้เนี่ยกดชิปธรรมดาค่ะแต่คนทั้งต้นละตัวเองที่เราอยากได้คือประสิทธิภาพนั้นค่ะแต่คนทั้งต้นได้นะแบบโอ้โหจะดีประเสริฐแล้วสี่เลย90 93 94เอาล่ะเอ้ย56บล็อก57บล็อกคุ้มมากคุ้มสุดๆดีที่สุดใน3โลกครับแบบนี้ดีมากปลื้มปริ่มว่ะยิ้มแก้มปริเลยแต่ต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ได้เปิดกล้องค่ะเพราะว่าเราไม่สะดวกใช่ไหมก็เลยแบบเขาเรียกว่าชุดไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ค่ะวันนี้ก็เลยไม่ได้เปิดกล้องนั่นเองดีอ่ะของดีปรับเลยค่ะตัวเก็บน้ำมันครีโอโซดค่ะมิวจะไว้ตรงนี้เหลือสโนว์บล็อกขนาดนี้ก็วางไปแล้วก็วางเลยอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้ามิวต้องการที่จะคราฟไอเทมด้วยโต๊ะคราฟใช่ไหมคะเดี๋ยวนะมิวสามารถคราฟเชสใส่ไอเทมได้ไหมเฮ้ยนานี้ฮิอ้าวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าย่อยไม้เป็นไม้ไม่ได้อ๋อไม้ประเภทนี้ไม่มีไม้แพลงค่ะไม่มีไม้แพลงเหรอมีสิโอ้โหเคาะเท่านั้น เออเราก็จะเอาไม้นี้ค่ะมาแบบกราฟเป็นนี่อะไรอ่ะได้เป็นล็อกไม่เอาก็ได้เอานี้ดีกว่าค่ะล็อกพายจัดมาตัวเองอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยังไม่เต็มน่ะแต่ใดๆก็ตามเผาถ่านแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะปิดทุกทิศจุดไฟจึ๊บ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 เงียบเอ้ยเราจะได้น้ำมันครีโอโซดมาใช้ระหว่างนี้นั้นก็ไปตัดไม้ฟินๆมาใช้ดีกว่าเร่งเลยค่ะต้นไม้ใหญ่ๆคือสิ่งที่เราต้องการตัดต้นไม้ธรรมดาสิงดไวกว่าเดิมเหมือนกันค่ะแล้วก็โค่นทั้งต้นเหมือนกันยอดเยี่ยมหาต้นไม้ใหญ่ๆดีกว่าแบบนี้ดีกว่าค่ะใหญ่ตัดทีคุ้มมากแกละแกละแกละเอ้ยดีงามฟุดๆอันไหนดูสิไม้ธรรมดาย่อย มันก็ย่อยไม่ได้ต้องไปเคาะเหรอคะเฮ้ยเดี๋ยวนะตูนคราฟไม้แพงโอ้ยโอ้โหยังต้องเคาะอยู่ก้าชีวิตวางเคาะเคาะค่ะมันก็ไม่ได้เคาะยากนะแต่แบบนึกว่าจะคราฟได้เลยอุตส่าห์ทำตัวคราฟมาแล้วเอ้ยงูโอ้ยกล่องเก็บไอเทมในที่สุดค่ะเราก็ได้พ้นความทุกข์ได้พ้นความทุกข์ยากในการเก็บไอเทมแล้วนี่คือนวัตกรรมชั้นสูงต้องผ่านการเรียนรู้มาอย่างมากมายค่ะในที่สุดเปิดได้สักทีว่าแต่แบบนี้เปิดได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะว่าเป็นบล็อกเต็มค่ะแต่ว่านี่เปิดได้ก็นี่เลยก่อนจะได้มาชีวิตอยากจะร้องไห้แต่ว่าสนุกมากค่ะสนุกมากเอ้ยว่าแต่ดับแล้วยังดับแล้วผ่านค่ะโอ้น้ำมันยอดเยี่ยมค่ะ
ขุดมาเลยเอาถังไปใส่น้ำมันสิอะจึ๊บตักมาเต็มแล้วค่ะแล้วก็วางไปที่เดิมจากนั้นไม้ธรรมดาเอ๊ะเราคราฟเป็นนั่นหมดแล้วสินะเลาะไม้เลาะไม้ปุ๊บ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 จึ๊บ42ค่ะเอาให้คุ้มเลยใส่เข้าไปให้เต็มชึบเอ้ยเคลือบไม้ไว้เพราะเรารู้ว่ายังไงก็ได้ใช้งานแน่ๆทุกคนคะเวลาเราหิวน้ำทำยังไงง่ายๆค่ะนี่เลยดื่มน้ำจากกระเป๋าค่ะซึ่งเป็นน้ำที่ไม่สะอาดมิวกินไปแล้วติดเอฟเฟกต์กระหายทันทีค่ะตรงนี้หรือไม่ก็เอาถ้วยตักน้ำค่ะเอามาดื่มนั่นเองแน่นอนว่าดื่มก็เป็นน้ำไม่สะอาดติดแบบเอฟเฟกต์กระหายค่ะดื่มได้แป๊บเดียวก็หิวน้ำอีกแล้วได้เวลาแล้วค่ะในการวิจัยได้ไหมใช่แล้วตะโตนเราล่ะอะจื๊บครับก่อนค่ะปึ้งโอ้ยังไม่ได้เลือกนึกว่าแบบค่าสมองหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่าสมองเราต้องมีสิเริ่มวิจัยคืออะไรคะเนี่ยน่าจะเป็นบล็อกทรายบล็อกไมซีเลียมเหรอหาจากไหนอะมิวเอาบล็อกต่างๆใส่ในตัวไว้ค่ะเพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะใช้บล็อกได้หลากหลายบทก่อนปึ๊บอะเตชาโคพาวเดอร์หนึ่งค่ะเปิดการวิจัยได้หรือไม่ได้ยอดเยี่ยมค่ะก็คือเป็นบล็อกทั่วไปนั่นเองแล้วเราก็เริ่มวิจัยกันเถอะอย่างแรกเลยนี่ค่ะพอสโซอีกแล้วแล้วก็เป็นพอสโซอันเดิมที่ยากเหมือนเดิมใช่เลยไปด้วยความรวดเร็วค่ะโอ้โหดินสอหมดพอดีค่ะเฮ้ยสำเร็จไหมนั่นน่ะได้ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะมิวดูมาแล้วต้องใช้แก้วเปล่าค่ะ1แก้วรีเสิร์ชเอ๊ะ1แก้วอ้าวไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่แก้วเปล่าต้องแก้วมีน้ำค่ะแก้วมีน้ำ1แก้ววิจัยนะได้เวลาแล้วสำหรับน้ำดื่มค่ะที่สะอาดกว่าเดิมแค่คราวค่ะก็ได้ไปแล้วนี่น้ำดื่มของเราต้องมาแล้วแหละใช่ไหมเอาล่ะวางตรงไหนดีคะตรงนี้เป็นอะไรเป็นถังเปล่าแล้วใช่ไหมเอาถังออกเลยแล้วกันสำหรับน้ำดื่มของเราค่ะ1 2 3 3เครื่องค่ะแล้วเขาบอกว่านี่ที่กรองน้ำค่ะคราฟจากทานใส่เข้าไปตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ค่ะตักน้ำใส่ได้เลยใช่ไหมแต่เขาบอกว่าที่กองน้ำไม่ได้อยู่ถาวรตลอดไปนะเต็มแล้วยังไงล่ะว้าวแค่เราตักน้ำที่เราอยู่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะมาใช้อ่ะมันก็ง่ายเนาะเคยทำถังบักเก็ตเซรามิกไว้อยู่ค่ะเฮ้ยมาตักน้ำแถวนี้ไปใช้ดีกว่านี่เลยปิดรูด้วยค่ะนี่วิวจะตักน้ำไว้ใกล้ๆค่ะเวลาตักจะได้ตักสะดวกวางน้ำลงไปค่ะเอ้ยคราวนี้ก็ตักสะดวกแล้วค่ะใส่เข้าไปโอ้ชิวๆแล้วก็น้ำสะอาดค่ะนี่มาแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะโอ้โหตักเข้ามาเลยดื่มนะเวลาเราดื่มนี่มันจะสดชื่นมากเต็มหลอดค่ะเพราะว่าน้ำสะอาดแบบนี้โอ้โหอย่างเยอะยอดเยี่ยมมากเลยสมมติถ้ามิวใช้นี้ตักน้ำสะอาดได้ไหมอ้าวเจ้านี่ตักน้ำสะอาดไม่ได้ค่ะหรือว่าเอ๊ะอันนี้มันน้ำสกปรกนี่นะเอาออกสิออกไม่ได้อ่ะออกก่อนนี่ตักน้ำมาได้กลายเป็นน้ำสะอาดใช่ไหมใช่โอ้ดีงามมากโอ้ยดีงามมากค่ะสุดยอดเลยตักน้ำตรงนี้ค่ะแล้วเอามาวางเอ้ยน้ำอินฟินิตี้สิจัดไปค่ะว้าได้เหมือนกันน้ำมีแล้วแต่สิ่งหนึ่งมีปัญหาคืออาหารค่ะถามว่าอาหารไม่มีหรอมีนะเนี่ยมีหลายอย่างเลยค่ะแต่โปรตีนมันเป็นโปรตีนค่ะแล้วในมอดนี้เราต้องกินอาหารให้สมดุลค่ะดูตรงนี้ได้เลยตอนนี้เลือดหายไปลบ 2.5 ค่ะแมงเฮลเพราะว่าดบโปรตีนมากเกินไปค่ะ
ผักน้อยมากโอ้แล้วธัญพืชก็ต่ำมากค่ะโอ้มันไม่ค่อยมีไงเดี๋ยวเราต้องมาดูแลเรื่องอาหารกันแล้วค่ะว่าจะทำยังไงถึงจะรอดไปได้ธัญพืชต่ำเหลือเกินว่าแต่รางวัลเควสของเรามีอาหารให้ไหมเอ้ยมีอาหารให้ยอดเยี่ยมค่ะได้พระคัมภีร์มาด้วยอีกหนึ่งเล่มค่ะเกี่ยวกับโอ้โหหน้าจอเล็กอันนี้รู้เลยเก็บเลยค่ะผ่านหูผ่านตาเป็นประจำเกี่ยวกับ Immersive Engineering อาหารโปรตีนอีกแล้วค่ะโปรตีนอีกแล้วแล้วก็โปรตีนคือโอ้ชีวิตคือเขาให้แต่โปรตีนมาน่ะใช่โปรตีนเพิ่มค่าอาหารดีค่ะแต่ข้อเสียคือแล้วธัญพืชอย่างอื่นล่ะคะไม่มีบ้างเหรอรับรางวัลเควสหมดเรียบร้อยค่ะทุกคนคะเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่ะเรามาเจอกันเรื่องของอาหารนั่นเองจำเป็นมากๆดูซิว่าในสภาพอากาศที่หนาวจัดนี้ค่ะเราจะปลูกพืชกันอย่างไรน่าสนใจใช่ไหมเอ้ยมันจะมีขนมปังให้เรากินไหมแต่เอ๊ะขนมปังจะนับเป็นธัญพืชใช่ไหมหวังว่าเขาจะนับเป็นธัญพืชค่ะเนาะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ